สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาเดินเล่นกันที่ตลาดอยุธยาไนท์มาร์เก็ตนะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก 16:09 นะครับแม่ค้ากำลังตั้งร้านกันเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมพาทุกคนนะครับไปเดินเล่นกันข้างในนะไปเดินกันทุกคนนี่เป็นร้านขนมหวานสิบบาทนี่เป็นวุ้นนะเนี่ยวุ้นขนมชั้นเราเริ่มสตาร์ทกันที่ร้านแรกนี่เลยนะครับทุกคนกุ้งเผาซันไดน้ำจิ้มซีฟู้ดของประมาณ5 ตัวนะทุกคนใหญ่ๆเลยกล่องละ100 บาทขนมครกสิงคโปร์กล่องละ20 บาทมันจะป่องกลางเองเหรอฮะใช่ค่ะสักระยะหนึ่งมันจะป่องกลางเองเห็นไหมทุกคนเห็นนะนี่ก็เกือบได้แล้วนี่ใช่ไหมลูกค้าชอบกินขอบเกลียมเกลียมตรงกลางมันจะเป็นยังไงฮะมันจะนุ่มๆใช่ค่ะมันจะเป็นนุ่มๆข้างๆจะเป็นกรอบๆู้นี่ไงทุกคนเห็นเปล่านี่ไงเปิดแค่สุขสันต์วันจ้า20 บาทเองแล้วก็โป้งหนึ่งเนี่ยอันละอันละ10 บาทเองหูยนี่นะทุกคนโป้งหนึ่งใหญ่อะเนี่ยเกี๊ยวปลานายเคี้ยมเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาแล้วยำจ้ะอ๋อแล้วเขาก็มายำใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างใช่ไหมฮะใส่นี่เลยใส่กะหล่ำใส่มาม่าแล้วแต่เลยเท่าไหร่เท่าไหร่เขาเนี่ย50 บาททุกคนนี่ใครอยากกินยำยำนี่เกี๊ยวปลาน้ำจิ้มรสเด็ดชุดละ50 บาทเพิ่มมาม่าด้วยเพิ่มอีก10 บาทอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเฮียชาติเตะตาตั้มก็คือหมูสเต๊ะกำลังตั้งร้านเลยซึ่งผมมาเร็วมากทุกคนผมมา5:19มีร้านต่อไปอันนี้โอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเบื้องยวนเวียดนามบุกลงแต่กรุงศรีแล้วเหรอเนี่ยอันนี้แบบแป้งกรอบนะทุกคนแล้วมันต้องพับไหมเนี่ยไม่ต้องพับอันนี้กล่องเล็กค่ะลูกกล่องละ15 บาทอันนี้กล่องละ20อันนี้กล่อง3 5 อ๋ออันนี้แบบกรอบเหรอครับแม่เนี่ยอ๋อแต่อันนี้แบบนิ่มนี่แบบไข่แบบไข่นิ่มห่อไข่ห่อไข่ใช่โอ้โหทำกันสดๆตรงนี้เลยนะทุกคนนี่เมื่อยวนมีกรอบตับนี่อร่อยแล้วเนี่ยมีกรอบโบราณนี่เป็นร้านยำปลาดุกฟูยำ3กรอบยำปลาดุกฟู50 บาทยำ3กรอบ60ยำ3กรอบสั่งได้ยำปลาดุกฟู50ครับปลาดุกฟู 100% ค่ะยำ3กรอบครับนี่เป็นยำ3กรอบเครื่องยำมีหมูกรอบมีปลากรอบไข่นกกระทาทุกคน30 บาทกล้วยปิ้งพระนครพี่ก็ทำซะน่ากินเลยเนาะ40 บาทโอ้ยนี่มันมีข้าวเม่าด้วยนี่ใช่ไหมข้าวเม่ามะพร้าวอ่อนข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน
เห็นว่ามันแล้วนี่มันใส่อะไรแม่เนี่ยใส่กล้วยค่ะเป็นกล้วยทรงเครื่องค่ะกล้วยทรงเครื่องกล้วยอ่อนกล้วยดั้งเดิมอ๋อนี่มันกล้วยอะไรไปทำไมเป็นสีอย่างเงี้ยแม่อบมาก่อนอ๋ออบมาไล่ความฝาดโอ้โหโอ้อันนี้ต้องไปเคี่ยวอย่างดีเลยนะแบบว่าใช้เวลานะอุ้ยทุกคนน่าโดนมากเลยยอทอดกับขายอทอดหิดทอดด้านนี้จ้ามันเป็นกล้วยดิบหรือกล้วยสุกกล้วยกำลังกินค่ะกล้วยพอดีมันเป็นกล้วยอะไรอะครับกล้วยน้ำหวากล้วยน้ำหวาแล้วพี่เขาก็จะต้องไปอบมันก่อนแล้วก็ค่อยเอามาปิ้งอีกทีนึงเสร็จแล้วนี่เขาจะราดอันนี้ให้เราเนี่ยหมูยอทอดน้ำจิ้ม2สูตรรสเด็ดอีกแล้วไปดูกันทุกคนชุดละ40บาทเจ้าค่าอันนี้มันเป็นหมูยอเหรอครับพี่เนี่ยหูเหมือนมันเหมือนเผือกเลยเนาะเป็นหมูยอไก่ยออ๋อหมูยอไก่ยออันนี้เป็นหมูยอดั้งเดิมนะทุกคนหมูยอแบบดั้งเดิมอันนี้ก็เป็นไก่ยอดั้งเดิมนี่แปลว่าไม่ผสมอะไรเลยแบบว่าไม่มีพริกไทยแล้วนี่ก็เห็ดโอ้โหเห็ดกรอบเห็ดครับอุ้ยอันนี้มาใหม่เลยทุกคนนี่พริกทอดเลยแต่นี้เวลาเขาขายเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมกันนี่ครับน้ำจิ้มมี2แบบเนาะแต่น้ำจิ้มแบบไม่เผ็ดกับแบบนี่อันนี้เป็นแบบซีฟู้ดเนาะครับซีฟู้ดนี่กำลังทอดพริกกันเนี่ยโอ้โหทอดกันสดๆตรงนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาเห็นไหมมาลองกันได้นะครับทุกคนเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ย 4-5 ล้านเองเราทอดเห็ดทอดไหมคะได้นะคะฝรั่งไส้แดงน้ำมะพร้าวปั่นนมสดประเทศไทยนี่มันทุกอย่างจริงนะปอกเปี๊ยกกรอบมาดูคนทอดนี่สวัสดีครับพ่อบุญเส้นเห็ดหอมข้างหลังนี่จะเป็นเผือกนะทุกคนเนี่ยอันนี้ไส้มันใช่ไหมเป็นเผือกเนี่ยข้าวโพดไส้ข้าวโพดนี่ไส้เห็ดหอมทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นบุญเส้นกุ้งคุณเส้นปูอัดฮอตดอกโอ้โหชิ้นละ10บาททุกคนก๋วยเตี๋ยวสั่งได้เลยนะคะนี่จะเป็นพอชโภชนาทุกคนดูน่องขนาดนี้ทุกคนเต็มหม้อโอ้โหเต็มหม้อเลยแล้วก็นี่นะตีนไก่เป็นตีนไก่เห็นป่ะอันนี้เป็นไรฮะเนี่ยนี่ก็ตีนไก่นะแต่กำลังตุ๋นอ๋อนี่กำลังตุ๋นเลยอุ้ยใส่ลูกชิ้นนะทุกคนเนี่ยเมนูพี่เขาก็เยอะเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะ50บาทพิเศษ60ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะรถช่องเจ๊พึ่งรถช่อง30บาทนี่เราเดินย้อมมาตรงนี้จะเป็นร้านข้าวเหนียวหมูทอดคุณยายคุณยายกำลังตั้งร้านนะครับทุกคนมีขายเป็นกล่องแบบนี้น้ำวุ้นใบเตยใช้เย็นๆเลยนี่เขาแช่เรียบร้อยจะมีวุ้นอยู่ด้านในนี้นะคะมีวุ้นอ๋อมันเป็นวุ้นอยู่ด้านในใช่ค่ะจะมีวุ้นอยู่ด้านในอ๋อค่ะทานเย็นๆชื่นใจมากเท่าไหร่20บาทนี่เขาทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งมะนาวก็จะมีวุ้นอยู่ข้างในเหมือนกันนะคะอ๋อนี่ไง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 ใช่ค่ะอ๋อน้ำวุ้นใบเตยร้านนี้นะทุกคนน้ำผึ้งมะนาวแก้วละ20บาทนะครับโดนร้านคุณหนูเนื้อสวรรค์เป็นเนื้อเอ้ยเนื้อมันไม่เหมือนกันเหรอฮะเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอันนี้จะโรยลูกผักชีหล่าอ๋ออันนี้โรยลูกผักชียี่หล่าอันนี้จะเป็นหมูจะ
ันนี้ไม่โรยแล้วก็เป็นหมูสดอ๋ออันนี้จะเป็นหมูทุกคนหมูแดดเดียวแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหมูแดดเดียวเหมือนกันแต่ว่าโรยด้วยลูกผักชีล่ะอ๋อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหมูฝอย110บาทกุ้ยช่ายวอคอนี่ทุกคนม้วนกันจะๆตรงนี้เลยเฮ้ยทำไมมันง่ายอย่างนั้นนะนี่นะทุกคนปึ๊บผ่าครึ่งเติมไส้ร้านนี้เขาใส่ไส้อะไรกันบ้างคะเนี่ยครับผมมีไส้หอมครับผมเห็ดหอมไส้เห็ดหอมกุ้ยช่ายเผือกหน่อไม้ธัญพืชแล้วก็ไส้หวานหน่อไม้ธัญพืชแล้วก็ไส้หวานทุกคนโอ้ยทำไมจานทำง่ายอย่างนั้นน่ะ โอ้โหเห็นไหมทุกคนนี่ร้อนร้อนอุ่นอุ่นตรงนี้เลยขายกล่องเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่ได้ดูกล่องละ50บาททุกคนนี่ผมให้ดูกุยช่ายวอคอยุธยาวอคอนี่ไม่ได้ยินนานมากแล้วนะทุกคนกุยช่ายวอคอวิไลครูอยุธยานะครับเนี่ย50บาทกล่องละมีไส้กุยช่ายไส้เห็ดหอมโปรตีนเกษตรหน่อไม้เผือกธัญพืชแล้วก็ไส้หวานชุดละ50บาทขายเป็นกล่องแบบนี้เลยแล้วก็ด้านข้างนี้ก็มีสลัดโลด้วยพันเองห่อเองอะฮะทำเองค่ะโอ้เก่งมากเลยสดสดเย็นเย็นเลยกล่องละ35บาททุกคนนี่นะมาอุดหนุนอาจารย์ตรงนี้ได้นะครับนี่เป็นร้านขายก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บกระเพาะปลาแท้50บาท60บาทปนุษย์เมี่ยงคำไม้เสียบนี่เขาห่อเมี่ยงอยู่ตรงนี้แม่ขายยังไงเมี่ยงไม้ละ10บาทจ้าไม้ละ10บาทจ้าเขาใช้ใบชะพูนี่นะทุกคนจ้าล้างครับเนี่ยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนี่เด็ดความเด็ดเมี่ยงนะคะตัวที่ส่งก็คั่วเองมะพร้าวก็คั่วเองจ้าของสดใหม่ตลอดจ้ะนี่แล้วก็ห่ออย่างเงี้ยทุกคนตึ๊ดเอาอะไรลูกเนื้ออะไรคะสองไม้ค่ะลูกรอแป๊บนึงนะคะปึ๊บเขาให้อ๋อนี่ไงได้ค่ะลูกโอ้ไม้หนึ่งได้3 3คำจ้ะ3คำอันนี้เป็นสูตรโบราณนะจ๊ะนะรุ่นใหม่นี่จะเคี่ยวน้ำตาลอย่างเดียวแต่ของเราจะมีข่ามีตะไคร้มีกะปิมีขิงนี่ไงเสียบปึ๊บได้แล้วครับ3คำ10บาท3คำ10บาทจ้าหูโอนไปแล้วค่ะลูกโอนไปแล้วใส่หูอยู่มั้ยคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะหนูจะเคี้ยวเลยขอบคุณนะครับครับขอบคุณค่ะพุดดิ้งละมุนลิ้นอันนี้พุดดิ้งเป็นพุดดิ้งไข่มุกกันทุกคนมะพร้าวนมสดข้างในนี่เลยถ้วยละ35บาททุกคนอันนี้ไงองุ่นเคียวโฮร้าน KKK ย่าง K ย่างแล้วมีเนื้อจระเข้ครับเนื้อวัวริพายครับแล้วก็เป็นเนื้อกวางนิวซีแลนด์ครับห้าไม้80บาทใช่ครับมีเนื้อกวางตัวเดียวครับมาละ30บาทไม่ร้อยเนื้อเคโปรตีนสูงไขมันต่ำมีกรดคลอริกป้องกันโรคหอบหืดครับของแท้ทุกคนนี่นั่งรถร้านหวานเย็นบุฟเฟ่ทุกคนถ้วยละ39บาทตัดได้ทุกอย่างร้านมันเป็นวุ้นโอ้5บาทแบบทำแบบตะมุตะมิอ่ะทุกคนดูถ้าเราอยู่ชิ้นไม่จะสแกนมันไม่ได้มีแค่ข้างล่างนะอันนี้ด้วยนะทุกคนนี่กินได้หมดนะเอาผีชิ้นหรอไข่นกกระทา30บาทนกกระทาจ้าข้าวโพดจ้าขอได้บ้าง
ก็มีเนื้อไข่ถั่วและบ้านแล้วก็ขายข้าวโพดเทียนมันเส้นเผือกเส้นเปิดย่างไข่ทะลักไข่ทะลักของจริงเล็กใหญ่ไข่ทุกตัวเลยจ้าไข่ทะลักเท่าไหร่ไม้ละ80บาทใช่ไหมครับอันนั้น100นึงอ่ะทุกคนนี่80บาทอันนี้35บาทน้ำจิ้มนู่นโอ้โหกะละมังเบ้อเลยยี่สิบบาทไม่ใช่ลูกค้าเจ้าของร้านนี่คนนี้เจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านไปเร็วลูกพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ยี่สิบบาทนะทุกคนนี่อะไรยี่สิบบาทสีดาคดข้าวอ๋อเป็นข้าวปลาแกะทุกคนนี่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 ข้าวปลาแกะใช้ปลาอะไรฮะเนี่ยปลาปลานิลสดเป็นปลานิลสดนะทุกคนนี่กับไข่หนึ่งฟองข้าวปลาแกะ60บาทแล้วก็มีข้าวยำแหนมด้วยนะข้าวยำแหนมนี่ก็60บาทนะทุกคนนี่คนขายอยู่นี่ยิ้มแป้นแลนอารมณ์ดีผมว่าเด็ดที่สุดก็คงจะเป็นไอ้นี่นะแล้วนี่เขาทอดกันสดๆแล้วก็เอามาแกะให้พวกเรานะใส่กล่องข้าวก็ได้เยอะมากเลยทุกคนเห็นไหมแกะๆอย่างนี้เลยขอบคุณค่ะร้านนี้นะสีดาคดข้าวละมุนลิ้นยำมะม่วงมั้ยนั่นไงยำมะม่วงอันนี้จะโตแต่ยังตอบไม่ทันค่ะร้านนี้ขายยำมะม่วงนะทุกคน50บาทยำส้มโอด้วยนะ60บาทยำกระท้อน60บาทเดือนหน้ามีกระท้อนเดือนหน้าหน้ากระท้อนเดือนหน้าใช่ไหมคะเดือนหน้านะคะแต่เดือนนี้เอาอันนี้ไปก่อนนะอันนี้เดือนนี้เป็นมะม่วง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 อะไรไหมมะม่วงเดือน9โอ้ยทำไมร้านนี้คนมุงเพราะอะไรพบเจียวพบบองพบโอ้มีแบบถูกแบบดีไปได้ค่ะเจียวบองโอ้ขายดีขายดีทุกวันนี้ร้านป้ายะป้ายะข้าวเกลียบเผ็ดหอมมหาเฮงข้าวเกลียบเผ็ดหอมมหาเฮงทุกคนนี่ทำจากเห็ดเหรอฮะนี่ไงทุกคนข้าวเกลียบเผ็ดหอมถุงละ40บาท3ถุง100โอ้นี่มีแครอทด้วยนะมีรสแครอทรสเผ็ดแครอทนี่รสเผ็ดหอมอ๋อร้านนี้เป็นหมี่คุกโบราณหมี่คุกโบราณ50บาทโดนเข้าให้แล้วหมี่คุกนี่ครับลองชิมทานก่อนได้นะโอ้เป็นหมี่คุกกันทุกคนร้านนี้คนเยอะเลยร้านแก้วไข่ปรุงรสไข่ทรงเครื่องมาละ30บาทแก้วละ25ตัวปรุงสิครบนะนี่ขายตอนปรุงเลยก็ได้พริกคดรสค่ะแล้วก็ปรุงเสร็จใส่ซอสใส่พริกแล้วก็ใส่เกี๊ยวจ้ะโอ้ว้าวเผ็ดครับเผ็ดครับเผ็ดครับพี่นะประมาณนั้นเจอใส่ไอ้พริกไทยป่ะไข่อร่อยๆจ้าแวะก่อนจ้าเอามาดูบอกทานไม่ติดมือนะจ้าแก้วละ25จ้าตอนนึงค่ะแกแบบว่าทำไข่มาแบบพอดีเลยงั้นน่ะแม่เอาไม้โอ้แม่เอาไม้เอาไม่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 เอาจ้าโดนครั้งแล้วทุกคนนี่น่ารักมากเลยพาตัวเล็กมาเที่ยวจริงๆแม่อยากมาเที่ยวพูดถูกใจมากค่ะหลานหลานเปาค่ะมีขนมจี
ีบค่ะมีซาลาเปาด้วยนะคะนึ่งกันสดๆตรงนี้เลยทุกคนแล้วก็นี่เลยปรุงกันตรงนี้50 บาทชอชำนาญข้าวจี่เป็นข้าวดำกับข้าวขาวที่เป็นข้าวกล่ำข้าวลืมผัวข้าวลืมผัวครับชื่ออะไรข้าวเราจะเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งให้นุ่มอ่ะครับแล้วก็จะเอามาชุบไข่เอาไข่ใช่ครับจะไม่ได้เป็นใช่นี่ก็ได้ลูกจะไม่ใช่ข้าวเหนียวมูลนะครับข้าวเหนียวเรานึ่งจนทำให้นุ่มจะไม่แข็งอืมอันนี้ก็เอาไปทานเอาไปอุ่นที่ไหนคะอุ่นกับอะไรอ่ะพรุ่งนี้เวฟได้เลยเวฟสักเวฟหรอ30 วิหรือว่าใส่หม้อข้าวอ่ะครับข้าวก็จะกลับมานุ่มตอนที่ว่าเราย่างใหม่ๆเลยเขาเรียกข้าวจี่นะทุกคนอันนี้ข้าวจี่จะเป็นข้าวเหนียวนึ่งแล้วเอามาชุบไข่ชิ้นละ10 บาทปิ้งด้วยเตาถ่านว่าถ้าเป็นสามก็จะอุ่นทั้งไม้ได้ใช่ไหมเสียบไม้นี่มันจะนุ่มออกนุ่มๆอยู่นะอันนี้ข้าวจะนุ่มนี่มากันได้ทุกคนนี่ชอชำนาญข้าวจี่ทาไข่เตาถ่านทองม้วนสดกรุงศรีทองม้วนสดกรุงศรีใบเตยฟักทองมันม่วง20 บาท30 บาททุกคนนี่นี่เขาทำตรงนี้เลยเขาทำตรงนี้เลยนี่จะเป็นร้านขายข้าวยำแหนมนครหลวงเลยทุกคนมาจากปราสาทนครหลวงชุดละ50 บาทเนี่ยเพิ่มข้าวทอดลูกละ10 บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นยำแหนมข้าวทอดอันนี้จะเป็นยำปลาดุกฟูนี่ยำปลาดุกฟู50 บาทนี่แม่เขากำลังยำเลยอุ้ยยำใหม่ยำสดยำแซ่บค่ะมา50 บาทจ้ารถทานกลับบ้านได้ค่ะอันนี้ข้าสงสัยลูกค้าอยากทานที่นี่เลยนะใช่ค่ะนี่ยำปลาดุกฟูโอ้โหนี่ยังไม่พอทุกคนโรยค่ะโอ้โหขนมไทยบ้านเกาะเรียนขนมหม้อแกงโบราณบ้านเกาะเรียนถ้วยละ20 บาททุกคนนี่โอ้น่ารักนะโอ้นี่เขาจะขายอย่างนี้ทุกคนนี่ถ้วยละ20 บาท3 ถ้วย 50ขนมหม้อแกงนะทุกคนนี่เป็นแบบหาบแบบโบราณเลยนะอันนี้ก็หม้อแกงเป็นแบบถั่วอันแล้วนี้มันไม่เหมือนกันหรอเหมือนกันไหมแต่คนละถ้วยคนละไซส์นี่ตาลลอยแก้วนี่ลูกตาลเข้ามาลอยแก้วอันนี้ลอยแก้วอ่ะอันนี้ลอยแก้วอันนี้เชื่อมอันนี้สดไข่ปาม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 ไข่ย่างเงี้ยป่ะไข่ปาล์มแปลว่าปิ้งไข่ปาล์มเป็นอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือที่ปรุงไข่ให้สุกโดยเทไข่ลงบนใบตองตั้งไฟให้ไข่สุกมีลักษณะคล้ายกับไข่เจียวและกลิ่นหอมอุ่นอ่อนๆจากใบตอง2 ชิ้น30 บาทนี่ทุกคน2 ชิ้นปรุงรสแล้วเหรอคะปรุงรสแล้วปรุงรสเรียบร้อยขยับไปตาม นุ่มๆเลยค่ะหมูย่างแม่เพนสูตรโบราณเอ้าแม่เพนเปลี่ยนไปมากอะเนี่ยทำไมแม่เพนเปลี่ยนไปเยอะเลยเหมือนกันนั้นเนี่ยอันนี้ลูกสาวแม่เพนนี่ๆๆๆใหม่เอาน้ำจิ้มให้พี่เขาดูหน่อยด้วยโอ้โหมีซิกเนเจอร์อยู่ตรงนี้นะคะนี่โอ้โหนี่นะกินกับจิ้มแจ่วไหมคะใช่ค่ะไม่ปลาร้านะคะต้องฝันก่อนได้เลยนะลุงแซมน้ำส้มปั่นโอ้เจ้าง้อร้อนแรงนี่นางรจนาเหรอเนี่ย
วัสดีครับรจนาผมเอาแก้วนึงครับพี่เราเห็นรจนาปุ๊บเราซื้อเลยเท่าไหร่ครับน่ะ20บาทโอเคร้านขายว้าวของเล่นโบราณทุกคนสวัสดีค่ะว้าวงูอันนี้ว้าวจุฬาอันน้อยอันนี้ว้าวนกฮูกเนาะใช่ค่ะนกฮูกแล้วก็ผีเสื้ออันเท่าไหร่ครับพี่ถ้าขายเงี้ยอัน50บาทนะทุกคนเนี่ยซื้อแล้วก็ไปวิ่งข้างหลังนู้นเล่นเลยนั่นน่ะเฮ้ยนี่ของน่ารักมากเลยนี่ยำช้างน้อยสมัยเราเด็กๆจำได้กันไหมนี่ยำช้างน้อยด้วยเท่าไหร่ครับเนี่ย5บาท4บาท4บาททุกคนนี่ยำช้างน้อยอันนี้เป็นอันนี้ใครเคยกินเนี่ยก็จะรู้เลยนะมันจะแบบเปรี้ยวใช่ไหมป๊อปแป้งอ่ะแตกใส่ในปากเราป๊อปแป้งแตกในปากดูดิโหนี่ลูกอมโกโก้นี่ก่อนก็มีไม่เฮ้ยปิ่นโตน้อยเหรอข้างในปิ่นโตน้อยมันคืออะไรกันวะเป็นลูกอมเป็นลูกอมปิ่นโต4ชั้นนี่คิดถึงตอนเราสมัยเด็กๆนะนี่ปิ่นโตไปโรงเรียนนะทุกคนเนี้ยมันมีลูกอมอยู่ข้างในนะทุกคนนี่นกอัดเม็ดโอ้ยนกอัดเม็ดโรสเซล่าหมากฝรั่งตานกแก้วทุกคนโอ้โหยังมีอ่ะเนี่ยโอ้โหโอ้อ๋อนี่ไงฝรั่งตาแมวดำโอ้ยังมีอยู่เนี่ยหมากฝรั่งรสมิ้นโอ้โหมะนาวดองมะนาวดองมะนาวแช่อิ่มตากแห้งเล่นใจเย็นลูกใจเย็นอย่าไปวู่วามลูกโอ้โหถูกใจเด็กๆเลยร้านนี้ปรีมาเลยปรีมาเลยทุกคนมาช่วยสนับสนุนงานศิลปะพี่เขาได้นะครับงานศิลปะเราอยู่กันที่ร้านข้าวหลามกะทิสดบางไทร อันละ35บาท 3,100 กองกันเป็นพเนินทันทึกยิงเลยนะทุกคนดูอุ้ยมีแบบ2แบบนะทุกคนเป็นแบบข้าวเหนียวดำกับข้าวเหนียวขาวแต่ใส่ถั่วดำทั้งหมดเลยใช่ไหมขาวจะใส่ถั่วดำสีดำจะไม่ใส่ถั่วดำเดี๋ยวขากลับเราค่อยมาซื้อนะถ้าถือไปตอนนี้จะเป็นภาระทันทีเลยนะเดี๋ยวกลับมาค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคร้านนี้ต้องโดนอ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขนมถ้วยขนมไทยคุณยายสำอาง30บาทครับทุกคนอ๋อพี่เขานึ่งกันข้างหลังนั่นเลยใช่ไหมฮะนึ่งกันใหม่ๆเลยร้านน้ำหมูมิตรแท้กาแฟไทยสวัสดีค่ะสวยเลยถูกไหมพี่เขาขายก็จะเป็นพวกกาแฟทุกคนจะเป็นกาแฟโบราณเริ่มต้นที่20บาทร้อน20เย็น35กะเพราไอ้สองโอ้อันนี้จะเป็นกะเพราเนื้อแองกัสแปลว่าอะไรแองกะเพราออสเตรเลียของบางโตออสเตรเลียของบางโตอ๋อเอามาผัดกะเพราใช้เนื้อบางโต100ครับทุกคนแล้วก็กะเพราเนื้อธรรมดาก็จะเป็น
60บาทกะเพราหมูกะเพราไก่50กะเพราเป็ด60น้ำจิ้มรสเด็ดแซ่บอยู่แล้วทุกคนนี่แล้วก็ไข่ดาวนี่เขาใช้ไข่เป็ดนะทุกคนนี่นี่ดาวกันตรงนี้เลยสวัสดีพี่สองสวัสดีครับก็ดาวขอบคุณครับกินกันแบบไข่แดงไม่ต้องสุกนะถ้ากินอย่างนี้นะนี่มาโดนกันได้เลยกะเพราพี่สองนี่เราเดินมาจากตรงโน้นใช่ไหมแล้วเราก็นี่บริเวณด้านนี้ถ้าจะเป็นปล่อยไว้เป็นลานกว้างๆนะตรงโน้นจะเป็นวัดราชบุรณะร้านค้าเยอะมากนี่ตรงนี้จะเป็นลานสำหรับคนที่แบบซื้อแล้วก็มานั่งทานกันเนี้ยนั่งคุยกันเย็นๆอันนี้เหมือนย่างให้อ่ะใช่ไหมหมูกระทะย่างให้อร่อยไม่ต้องย่างเองชุดเล็ก79ชุดกลาง129ชุดครอบครัว179แล้วก็ชุดปาร์ตี้279นี่ย่างให้คือคนนี้คือคนย่างให้ยังให้ของทานเลยค่ะนี่ทุกคนไม่ต้องกลัวเหม็นหัวนะทุกคนเนี่ยมันนั่งอยู่เนี่ยอุ้ยค่าเบอร์อะไรนะครับแล้วเขาจะแบบแบ่งเป็นเซตอย่างนี้นั่นทุกคนเนี่ยนี่เป็นชุดแบบปาร์ตี้279อ๋อแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้ม3อย่างให้ใช่ไหมพี่4อย่างด้วยนะอ๋อนี่ไงน้ำจิ้มเขาป้าดำก๋วยเตี๋ยวเป็ดไก่ฉีกเป็ดเตี๋ยวไก่ร้อนๆเลยจ้า50บาทสวัสดีค่ะที่นี่ไนท์มาร์เก็ตนะคะไนท์มาร์เก็ตอยุธยาค่ะอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ป้าดำค่ะมาจากเสนาค่ะตลาดบ้านแพงค่ะแล้วเราจะเป็นถั่วคั่วเองนะคะนี่คือไฮไลท์ของเราค่ะพริกคั่วเองค่ะพริกป่นแล้วคั่วเองมันจะหอมกว่าค่ะพี่และความเผ็ดมันจะเผ็ดกว่าแล้วก็ส่วนน้ำส้มเราก็จะทำปรุงใหม่รสสดๆเลยค่ะกระทงกระเทียมเราน้ำตาลเราจะไม่ใช้แบบไม่ขัดสีค่ะมันจะมีความหอมและกลมกล่อมมากกว่าค่ะอันนี้เป็นน้ำไก่นะคะน้ำไก่อ๋อนี่เป็นสองหม้อใช่จะเป็นสองหม้ออันนี้น้ำไก่เราจะออกขาวๆนะคะอันนี้น้ำเป็ดเอาหนูจะเป็นอันนี้เจนนี่แม่ค่ะแม่อันนี้รุ่นที่สองหนูรุ่นที่สามเป็นผู้จัดการแล้วใช่ค่ะน้ำเป็ดหนูก็จะออกหอมๆเชงๆค่ะจะไม่หวานนำนะคะกระชีกหนูจะไม่ฉีกเป็นฝอยค่ะหนูจะไม่ฉีกเป็นฝอยเผื่อให้ฝอยไม่มีเคี้ยวได้ใช่บะหมี่ไก่หรอคะเป็นต้มจืดต้มยำคะพี่ต้มจืดนะคะบะหมี่นะคะเอาเป็นสองต้มหยองสองค่ะได้ค่ะของเราทางร้านจะใช้เป็นบะหมี่แบนนะคะเขาเรียกว่าบะหมี่เปาะต้มจืดนะคู่นะคะชิมก่อนค่ะถ้าแห้งหนูก็จะปรุงให้ก่อนแล้วก็ให้ลูกค้าลองชิมว่าเขาจะเพิ่มอะไรเขาแต่หนูจะใช้เบสของหนูเปรี้ยวหวานนำใช้เบสของหนูเปรี้ยวหวานนำนะคะต้องจุกๆตกเข้าไปทุกจานต้องเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ทุกจาน50บาทอย่างนี้ทุกจานชิมก่อนนะคะ
ขอบคุณมากค่ะฝากร้านด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ป้าดำนะคะไก่ฉีกที่ไนท์มาร์เก็ตเจอกันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ฝากร้านอื่นๆด้วยนะคะเชิญชิมได้นะคะที่อยุธยาค่ะขอบพระคุณค่ะป๊อปคอร์นทุกคนถุงละ20บาท3ถุง50สวัสดีครับน้ำตาลสดครับน้ำตาลสดจะมีเป็นแก้วธรรมดาสีด้านหน้า30บาทครับผมเลือกสีแก้วได้ครับกระบอกไม้ไผ่จะมี50บาทกับ40บาทครับผม50บาทก็จะเป็นไซส์ใหญ่ด้านบนเลยครับอันนี้จะเป็น50บาทครับผมอันนี้จะเป็น40บาทครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นใบจ่าครับผม40บาทครับใบจ่านี่ใส่ได้ด้วยใส่ได้ครับนี่ไหนจะดูบ้างครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ทางใต้ค่ะด้านนี้จะเป็นขวดครับผมขวดละ20บาทครับ3ขวด50อันนี้จะเป็นน้ำช่อดอกมะพร้าวครับขวดละ50บาทครับผมครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับเฮ้ยเราได้พลังงานจากลมแล้วทุกคนนี่ผมได้พลังงานจากนักรบแล้วทุกคนนี่ให้นักรบปรุงให้เลยแล้วทุกคนเนี่ยเป็นแบบกระบอกไม้ไผ่ราคาอยู่ที่ประมาณ 40-50 บาทนะทุกคนเนี่ยมีโลโก้ด้วยหอมทุกคนนักรบอร่อยมากครับผมมาลองกันได้นะทุกคนเนี่ยน้องเขาอยู่เรียนในร้านเนี่ยนะอันนี้ผมโดนแล้วเนี่ยอันนี้มันหอมดีนะเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวข้างหน้าเรามาลองก็ได้น้ำช่อดอกมะพร้าวพี่เขายังไม่ไปไหนหรอกใช่ไหมล่ะขอบคุณมากครับร้านลุงนี่เขาเป็นปลาหมึกบดนะทุกคนสามตัวร้อยอีกสองชุดปลาหมึกบดเราดูแถวเข้ามาตัวบนสุดนะก็จะเป็นตัวร้อยค่ะตัวบนสดจะเป็นตัวละ150บาทก็ใหญ่กว่ามือเราเนี่ยแล้วก็อันนี้ตัวละ50ตัวร้อย3ตัว100 3ตัว100ก็จะเป็นอย่างนี้วันนี้ไปออกรบมาที่ตลาดหลวงปู่ทวดแล้วครับผมอ๋อเหรอครับผมเพราะขายอยู่ที่นี่เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะขายอยู่ที่ตลาดหลวงปู่ทวดด้วยแล้วก็ตกเย็นมาก็มาขายที่ตลาดอยุธยาไนท์มาร์เก็ตด้วยใช่ครับผมข้างนอกนู่นน่ะหรอสายเอเชียกมที่44ครับผมครับผมมีร้านค้ามากมายมีของฝากขายอะไรขายปลาหมึกนี้ด้วยขายปลาหมึกนี้ด้วยครับผมโอ้โหก็ชื่อร้านจะเป็นชื่อร้านเดียวกันคือลูกค้าส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำเขาจำได้เขาก็ตามไปมีลูกค้าจากกรุงเทพลพบุรีอย่างเงี้ยครับผมท่านมั่งยาวมากใช่ไหมครับใช่ครับผมวันนี้ใช้พลังงานไปเยอะอาจจะบดได้ไม่ค่อยยาวคือเทคนิคคืออะไรก็อธิบายสโลแกนของร้านคือย่างหดบดยาวอะไรนะย่างหดบดยาวครับผมย่างหดบดยาวก็คือตอนย่างมามันจะหดกันเหลือแค่นี้แต่พอตอนระบดแล้วมันก็ยืดขยายออกมาเนี่ยครับผมตอนนี้มันขยายร่างกายมันออกมาแล้วมาเที่ยวอยุธยามาเที่ยวตลาดอยุธยาไนท์มาร์เก็ตต้องได้กินปลาหมึกบดที่ยาวครับผมครับผมนี่นะครับโอ้ได้ศอกนึงแล้วครับอันนี้เป็นไซส์ธรรมดาไซส์เล็กตอนนี้เปลี่ยนแปลงร่างแล้วจากเมื่อสักครู่ตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วครับอันนี้เป็นไซส์35 3ตัว100นะครับผม3ตัว100ครับผมนี่ยาวไป2เลยนะน้ำจิ้มของเราก็เป็นน้ำจิ้มสูตรโบราณสูตรโบราณนี่คือมันแตกต่างกันก็คือว่าโดยปกติทั่วไปถ้าบางร้านเนี่ยค่ะจะเป็นน้ำจิ้มไก่ใส่ถั่วแต่ว่าเนี่ยเป็นน้ำจิ้มมะขามคือเคี่ยวหม้อนึงใช้เวลาเคี่ยวประมาณ4ชั่วโมงครับ
ครับผมใช้เวลาใช้เวลาครับผมแล้วก็ไอ้ถั่วนี่เราก็นี่เองถั่วเรามาบดเองพริกเองคั่วเองทั้งหมดครับผมนี่หนวดเรานี่ใจดีบดให้ยันหนวดนะครับลูกค้าจะได้ทานง่ายเคี้ยวคล่องนี่นะครับไปพร้อมน้ำจิ้ม2กระปุกอยู่ในถุง1เซตครับผมยังไงมาเที่ยวแล้วฝากติดตามด้วยนะครับฝากแวะอุดหนุนด้วยนะครับเราเดินตามหาพี่เขามาตั้งแต่ตอนเย็นนะแต่ว่าเราเดินไปทางอีกฝั่งนึงก่อนนะแล้วก็เลยไม่ได้เจอเขานะนี่เดี๋ยวมาเจอเรียบร้อยแล้วขายอยู่ที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตอยุธยานี่เองนะทุกคนเดี๋ยวไปร้านต่อไปนะทุกคนนี้เราเดินอยู่แถบถิ่นนักรบนะแถวเนี้ยเราเจอนี่คนนึงตัวละ30บาทมีรถเดียวใช่ไหมเป็นกะทิอยากไปผมเอาทุกคนมันมีขนมปังเป็นขนมปังเป็นแบบ30บาทโคน30บาทแล้วก็ตักแบบไม่อั้นถ้วยอีก30บาทตักไม่อั้นนี่ไงฮะเยอะเลยผมเอาแบบไอ้นี่นะไอ้ขนมปังครับพี่30บาทมีกะทิกับชาไทยครับพี่เอากะทิครับพี่โอ้ผมเครื่องครับเครื่องของเขาก็จะมีถั่วอันนี้ก็ถั่วเหลืองฟักทองมันเป็นมันข้าวเหนียวอันนี้เป็นลูกชิดผลไม้รวมถั่วปุ๊บนี่แล้วก็ถั่วเหลืองโย่แจ๋วเลยทุกคนให้ทุกคนผมได้มาแล้วนี่เป็นไอศกรีมนักรบนะพี่เขาขายอยู่ด้านหลังนั่นเลยนะผมเลือกเป็นขนมปังเขาจะมีแบบไอศกรีมแบบชาไทยกับมะพร้าวกะทิเดี๋ยวลองดูนะผมกินอย่างนี้เลยนะใช้ช้อนแล้วทุกคนไม่ไหวเฮ้ยรสชาติดีอร่อยเลยดูความเย็นนี่อ้าวร้านนี้ขายไอติมตัดกรุงศรีมีหลากรสเลยทุกคนนี่ผมกินไอศกรีมเมื่อกี้เย็นฟันมากเลยเป็นไอติมตัดกรุงศรีทุกคนเป็นกะทิรวมรส3สีหลากหลายรสชาติเลยนะครับมีทุเรียนถั่วดำเผือกใบเตยช็อกโกแลตสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลอดช่องข้าวโพดนมเย็นแล้วก็ละกำละกำมันจะออกรสชาติอะไรพี่เปรี้ยวอ๋อละพี่ละแพงละ10บาททุกคนอยู่นี่เลยเต็มนี้บาทแล้วเดี๋ยวไปเติมเครื่องหัวบรรยากาศยามค่ำคืนตลาดนัดไนท์มาร์เก็ตกรุงศรีอยุธยาเย้สวยงามนะครับทุกคนเนี่ยไก่ตุ๊กไก่ตุ๊กพี่เขาก็จะขายแบบว่าอันนี้เป็นแบบพริกแห้งทุกคนอันนี้เป็นพริกไทยดำตรงนั้นก็จะเป็นตะไคร้แล้วก็เกลือ
วิธีทอดไก่ตุ๊กไก่ทอดสมุนไพรอยุธยาผู้ใดละเมิดทางไก่ตุ๊กจะดำเนินคดีเลยค่ะวิธีการทอดใช่ไหมพี่จ้าใช่ครับอ๋อก็พวงครับพวงมันใช่ไหมอ๋อแต่ที่นี่เขาจะมีแฟรนไชส์ด้วยนะทุกคนเนี่ยแฟรนไชส์ของเขาใครสนใจได้โทรศัพท์ไปเลยโอ้ทุกคนยังอีกเยอะเลยนะครับนั่นอ่ะนี่ผมเดินยังไม่หมดเลยเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงหวานๆนะคะชุดละ50กันเลยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงหวานๆเลยค่ะ50กันเลยนะคะนี่เป็นข้าวเหนียวมูลนั่งได้เลยค่ะอะไรกันดีคะมะม่วงหวานแล้วประกันความหวานนะคะชุดละ50บาททุกคนค่อยมาช้าเป็นช่างชุดละ6บาทซื้อ10แถม2เค้กจิ๋วอันไหนอาจจะไปชอบใจอย่างเงี้ยอันนี้คนไทยต้องใช้ก่อนลูกชิ้นย่างภูเขาไฟอ๋อเป็นเพราะถาดหรือกระทะเขาเป็นภูเขาไฟเออโอ้ยแฟบนี่มันโคตรไก่ย่างนะทุกคนคืออย่างนี้คือไม้ละ60เหรอฮะโอ้โหแม่ลองหยิบได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหทุกคนนี่ไม้ละ60บาทอะโอ้โหร้านผัดไทยแม่สอนมาอื้อหือลงตรงนี้เลยทุกคนยังหอมมั้ยพี่ใส่ถ้วยได้เลยค่ะเล็กเล็กเล็กเอาอะไรเล็กหมดเลยหนูอยากทานอ่ะจิบต้มจิบต้มเต็มคำจิบต้มคำโตอันนี้เป็นกุ้งเนาะกุ้ง12บาทนะทุกคนชิมละแล้วก็อันนี้10บาทจะเป็นเห็ดเห็ดเหรอฮะอ๋อเห็ดเข็มท้องนี่ทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นหมูนี่หมูล้วนปั้นอยู่ข้างหลังโอ้นู่นเลยปั้นสดๆต้มเรียบร้อย
แล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยครับสังเกตแต่สังเกตรู้ไหมว่าเป็นคนเสียสละแต่ไม่ค่อยรู้สึกจะสังเกตเท่าไหร่ตำแซ่บท่มตำแล้วก็กุ้งนะโหทุกคนใครอยากจะกินกุ้งอยุธยาเนี่ยคือต้องเดินมาจนสุดนี่เลยนั่นไง600 300 100นี่ตัวละ600นะทุกคนเนี่ยนี่ตัวละ600ตัวใหญ่นะครับเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะอาหารนี่ย่างอยู่หรือเปล่านี่ตัวละ100นี่พี่เขาจะหั่นมันโอ้มากันได้ทุกคนนี่กุ้งเผาบุพเพสันนิวาสทุกคนผมเดินมาจนสุดของตลาดไนท์มาร์เก็ตอยุธยาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะทุกคนวันนี้สนุกมากเลยเดินเนี่ยตั้งแต่บ่ายสามโมงนะตอนนี้ก็เกือบจะทุ่มครึ่งแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย